สวัสดีครับพบกับแสบแล้วก็ฟิกเกมมิ่งนะฮะเกม Stardew Valley เวอร์ชัน 1.1 ครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะผมไม่รู้จำชื่อเวอร์ชันผิดหรือเปล่านะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าการที่ผมมาเล่นครั้งนี้นะครับผมจะไม่มีการตัดพาร์ทนะครับคือผมจะเล่นยาวไปเลย 4-5 ชั่วโมงแล้วผมจะมาตัดของผมเองเป็นพาร์ทละครึ่งชั่วโมงนะซึ่งคลิปบางคลิปอะอาจจะไม่มีการพูดเปิดพูดปิดก็ขอให้ทำความเข้าใจนะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ผมอยู่กับม็อดภาษาไทยนะฮะเป็นม็อดภาษาไทยเวอร์ชัน 1.07 นะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน 1.1 ซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับตอนนี้ก็รอทาง Stardew Official นะฮะแปลภาษาไทยเองนะครับโอเคพิมพ์ชื่อฟาร์ม โอเคนะฮะออปชันซูมบัตทอนโอเคนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟาร์มแบบฟอร์เรสต์นะฮะก็จะเห็นว่ารูปแบบบ้านได้เปลี่ยนไปนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะตอนนี้มีเควสนะครับ2เควสการเริ่มต้นนะฮะก็คือเก็บหัวพกาดนะครับแล้วก็แนะนำตัวละครนะฮะเป็น people ก็คือไปทำความรู้จักกับชาวบ้าน28คนนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเล่นยาวๆนะครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะฮะก็จดหมายหน้าบ้านก็จะเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Stardew ฉบับภาษาไทยนี่ก็คือจะเป็นจดหมายพูดคุยแนะนำตัวของคนสร้างมอดภาษาไทยนั่นเองนะฮะซึ่งมอดเวอร์ชั่น 1.1 เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าทาง Stardew ทางคนพัฒนาเกมเนี่ยประกาศว่าจะทำภาษาไทยเองนะฮะก็เลยไม่มีม็อดภาษาไทยที่ทำโดยคนไทยนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำภาษาไทยกันนานหรือเปล่านะโอเคแล้วก็สังเกตว่าบ่อน้ำตรงนี้จะหายไปนะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าอัปเดตเวอร์ชันใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมจะทำการเล่นยาวๆนะครับผมอาจจะไม่มีการเปิดคลิปปิดคลิปนะฮะก็ให้เข้าใจนะตรงนี้เลยว่าผมเล่นยาวแบบ 3-4 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็แบ่งตัดพาร์ทเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวจะถางฟาร์มปลูกหัวพกาดตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่ลืมพวกการคอนโทรลไปหมดแล้วโอเคแล้วก็รดน้ำต้นไม้โอ้ยรดเบิ้ลเนี่ยมันถ้าเกิดมันรดผิดช่องเนี่ยมันจะเสีย energy นะฮะพยายามอย่าเบิ้ลอย่าไปรดซ้ำนะครับ energy มีค่อนข้างจำกัดนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็สเต็ปเดิมฮะคือตัดต้นไม้ครับผมจะตัดต้นไม้ให้ครบ50ท่อนก่อนนะครับเพื่อจะทำกล่องเก็บของนั่นเองนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะเรามีไม้อยู่88แล้วครับก็ทำกล่องเลยแล้วกันเอากล่องวางไว้ตรงนี้นะใกล้ๆนะฮะและนี่นะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมของเวอร์ชั่น 1.1 นะฮะก็คือเนี่ยครับสังเกตนะกล่องนะครับเปลี่ยนสีกล่องได้นะนี่อยากให้มันเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะนะครับตอนนี้ผมขอเป็นสีขาวแล้วกันโอเคเพราะว่าผมจะเอามาเก็บพวกนี้ครับคือผมจะไม่พกไปนะอันไหนที่ไม่ค่อยใช้นะครับอันเนี้ยใช้คือผมจะเคลียร์ให้พื้นที่เยอะที่สุดนะฮะเนี่ยน่าจะประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการพูดคุยกับชาวบ้านฮะแล้วก็หาของป่าครับมีของป่าไหมไม่มีถามว่าทำไมผมเอาจอบมาฮะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเดินไปแล้วเจอจุดที่มันเป็นหนอนนะครับก็จะทำการขุดแล้วก็เอาพวกเนี่ยหินอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับพวก
เขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุโบราณเข้าไปพูดคุยเลยบุกบ้านอ่ะคนแปลกหน้าผมชื่อวินเซนต์ครับคุณแม่บอกผมว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแต่คุณน่าจะไม่เป็นไรนะโอเด็กดีเด็กดีโอ้เธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไปเลยแต่ไม่เป็นไรฉันจูดี้เอ๊ะคิดว่าอะไรเธอคิดว่าฉันเป็นยังไงมันเป็นเมืองที่เงียบสงบดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเวลามีใครย้ายมาใหม่มีเจ้าของฟาร์มมาเพิ่มแถวนี้คงมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปนะฮะก็เป็นการทักทายกันภาษาเพื่อนบ้านใหม่นั่นเองแต่เราบุกเข้ามาในบ้านเขาเลยนะโอ้ฉันสามารถอ่านได้จากสีหน้าของคุณคุณจะรู้สึกรักเมืองพลิแกนถ้าคุณอยากหาอะไรทำในช่วงเย็นลองแวะมาที่ซาลูนสิฉันทำงานอยู่ที่นั่นนะฮะก็คนนี้เอมิลี่นะฮะตอนนี้เราสามารถจีบเอมิลี่ได้นะครับเราสามารถแต่งงานกับเอมิลี่ได้นะฮะท่านนายกลีวิสบอกแล้วว่าเธอจะมาฉันชื่อมานีฉันขายจำพวกของใช้สัตว์อยู่ที่ฟาร์มของฉันว่าว่างๆเธอก็แวะมาเยี่ยมฉันบ้างก็ได้นะคุยได้อีกไหมคุยไม่ได้แล้วนะอยากวิ่งไวกว่านี้มีใครอยู่ไหมไม่มีเดี๋ยวผมลงไปชายหาดก่อนฮะหาของเก็บนะครับช่วงแรกๆนี่ค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยฮะก็เดินเก็บของทั่วไปบลาบลาบลานะฮะแอะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมตัวละครเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะอีริออดนะฮะฮ่าเจ้าของไร่คนใหม่ที่ทุกคนพูดถึงนะฮะผมอีริออดแต่ยังเป็นผมอยู่นะถึงผมจะใส่ม็อดเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วก็ตามผมพักอยู่ที่กระท่อมเล็กๆตรงชายหาดยินดีที่ได้รู้จักดูหรูนะดูหรูดูหรูอะไรอย่างงี้แต่ดูดิอยู่บ้านเป็นกระต๊อบนะฮะโอเคต่อไปก็แวะไปที่ซาลูนเอ๊ะเดี๋ยวเข้าบ้านตรงนี้ก่อนดีกว่าเธอคงเบื่อละสิที่จะต้องเจอคนพวกนี้ฉันชื่อจอร์ดยังไงก็ตามออกไปเถอะอ้าวอัธยาศัยไม่ค่อยดีนะฮะจอร์ดลูกปู่จอร์ดปู่จอร์ดสวัสดีแค่นี้โอ้เธอต้องการอะไรหรือเปล่าง้อใส่แว่นด้วยสังเกตนะฮะว่าตัวละครผมใส่แว่นนะฮะนะครับก็เป็นม็อดนั่นเองนะฮะม็อดสามแว่นนะครับโอเคแวะเข้าซาลูน สวัสดีฉันกัสนะฮะมีอาชีพเป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารสตาร์ดอปดาวตกนั่นเองสวัสดีแสบนะฮะดีใจที่ได้เจอนะที่นี่ยินดีต้อนรับเธอเสมอนะคุยดิอ้าวเป็นคำพูดเดิมๆนะฮะโอเคโอ้สวัสดีและยินดีที่ได้และยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนเล็กๆของเราเธอเรียกฉันว่ายายก็ได้นะถ้าเธอต้องการโอเคสวัสดีคนให้ทั่วๆสวัสดีคุณคงจะเป็นแสบเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อแคโรไลน์สามีของฉันเปิดร้านค้าที่นี่คุณเคยเจอลูกสาวของฉันอบิเกลหรือยังเธอผิวออกซิซีดและมีผมสีม่วงนะฮะจำไว้นะครับเคลไลหัวเขียวนะฮะแล้วก็อบิเขาบอกว่าอบิเกลเป็นลูกสาวผมสีม่วงใช่ไหมและนี่ก็คือสามีของเธอนะฮะปีแอร์นะครับผมสีน้ำตาลเฮ้นายคือแสบเจ้าของฟาร์มคนใหม่ละสิฉันชื่อพีแอร์นะเป็นเจ้าของร้านที่นี่กำลังมองหาเมล็ดพันธุ์บาบาก็พูดคุยไปครับคุยได้อีกไหมคุยได้อีกการเกษตรเล็กๆคงจะเป็นสิ่งใหม่ในเศรษฐกิจที่นี่และนี่ฮะลีอาก็สาวแว่นสวัสดียินดีที่ได้รู้จักเธอนะ
เธอยักเข้ามาได้จังหวะพอดีเลยเธอดูใบไม้ผีมันสวยดีอะฮะขอพูดหน่อยนะเขาบอกว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมอบิเกลหัวม่วงแม่หัวเขียวปีแอร์หัวเหลืองสปีชีเธอทำไมสปีชีเธอออกมาเป็นอย่างนั้นน่าคิดน่าคิดน่าคิดอ้าวล็อกเวรกรรมนี่สี่โมงก็เหรอโอเคต่อไปนะฮะ เขาได้อยู่วะเฮ้ยเขาได้เธอเจอกับทุกคนในเมืองหรือยังมันฟังดูลำบากเนอะใช่ลำบากไปแล้วสวัสดีผมดิมิเทียสนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเป็นพ่อที่นี่ครับคืออะไรจะสื่อว่าดิมิเทียสพ่อทุกสถาบันใช่ไหมขอบคุณสำหรับการแนะนำตัวผมกำลังศึกษาพืชและสัตว์ในท้องถิ่นจากห้องปฏิบัติการภายในบ้านของฉันคุณได้พบกับลูกสาวของฉันมารุหรือยังเธออยากที่จะพบคุณนะง่านะฮะก็ในเวอร์ชั่นเก่านะผมได้จีบมารุนะฮะเพราะว่ามารุเป็นสาวแว่นเพียงคนเดียวของเมืองนี้นะฮะคนแปลกหน้าสวัสดีนะดีนัสอย่าถือสาฉันเลยนะฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวโอเคก็ตอนแรกเหมืองยังไม่เปิดนะฮะยังไม่สามารถเข้าเหมืองได้นะครับเดี๋ยวเรารู้จักกันไปกี่คนแล้ว1 2โอ้ขาดอีกเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรช่วงแรกๆผมยังไม่อาจจะยังไม่จีบใครเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปนี่ฮะตรงนี้ครับมันเดินทะลุได้ไหมไม่เดินได้ว่ะมันบอกว่ารอเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตอนปีที่3นะอะไรอย่างงี้โอเคนี่ครับบางทีมันก็จะมีผลไม้ตกอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าผมเลือกแมปเป็นแมปฟอเรสต์นะฮะที่ผมเลือกอันนี้คือผมตั้งใจว่าเผื่อจะแบบมีผลไม้ตกอะไรงี้แต่ผลไม้แปลกๆขายได้ยามที่ผมยังไม่ได้ปลูกต้นไม้แบบไอ้ต้นไม้ผลไม้ยืนต้นโอเคเดี๋ยวออกไปเก็บของป่าเฮ้ยเนี่ยครับตัดหญ้านะครับไม่เสีย energy นะโอ้ไม่น่ามุดมาทางนี้เลยมาขวานก็ไม่ได้เอามาเดินอ้อมก็ได้นี่หาเรื่องให้ตัวเองลำบากนะโดยการเก็บขวานโอเคผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมต้องการจะเก็บของป่านั่นเองฮะช่วงแรกก็ทำฟาร์มเก็บของป่าไปเรื่อยๆครับเก็บของป่าขายนั่นเองไม่มีแล้วนะฮะเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกฟาร์มเป็นแบบไอ้ที่มีมอนสเตอร์มาบุกอะพอตอนกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยพอผมกลับบ้านไปอะมันจะมีมอนสเตอร์เกิดมาครับเกิดมาโจมตีเราที่บ้านเลยนะซึ่งมันก็โอเคมันก็ท้าทายดีแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่เลือกมานะอ๋อเออนี่ผมเดินหาของป่านะครับเ
ยิ่งมืดยิ่งเดินยากมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมทำไมของเก็บได้น้อยจุงหรือว่าเราเดินไม่ทั่วโอเค4 ทุ่มแล้วผมอาจจะต้องทำทอดมาปักนะฮะปักเป็นไมน์คราฟต์เลยปักให้ทั่วเอ๊ะจริงๆบ่อน้ำบ้านเราก็เยอะนะแบบฟอเรสต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเลือกแบบปกปลาโอเคเข้านอนก่อนแล้วกันYes. อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกับพวกเราชาวฟิกเกมมิ่งได้ที่แฟนเพจและก็ Discord นะครับผมกดเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเอ้าตะกี้มีเดินดอกไม้ด้วยอ่ะ